สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจัดพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันจันทร์วันที่23 มีนาคม 2558นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio ค่ะกับงวดและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนมีนาคมนะโดยสมบูรณ์แล้วนะครับก็ใกล้ๆจะครบกับไตรมาสที่1เน้นย้ำกันอยู่เสมอนะใครคิดอยากจะทำอะไรขอให้รีบลงมือปฏิบัติเผื่อแป๊บเดียวนะครับหมดสงกรานต์ก็แทบจะเข้ากลางปีไปแล้วฉะนั้นอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงนะครับคนเราต้องขวนขวายจึงจะประสบความสำเร็จไม่ว่าใครจะอ่านคำพยากรณ์ต้นปีส่วนใหญ่จะมีคำพยากรณ์รายปีปีนี้ราศีไหนเด่นราศีไหนต้องระวังแต่ถ้ามัวแต่รอราชรถมาเกยไม่ว่าราศีของคุณจะโดดเด่นแค่ไหนผลสำเร็จมันก็ไม่มีทางจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณได้ฉะนั้นเราจะมาเตือนกันอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้เวลาผ่านไปกี่เดือนแล้วควรที่จะรีบกระตือรือร้นขวนขวายหน่อยชีวิตจะได้ประสบความสำเร็จครับแล้วก็ต้องบอกว่าส่วนปีนี้เนี่ยช่วงของเทศกาลวันหยุดค่อนข้างยาวทีเดียวนะฉะนั้นก็ลุยให้เต็มที่ก็แล้วกันนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์จะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่ด้วยแต่ว่าวันนี้ก็มีเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชานุปถัมภ์มาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับก็หลังจากที่ทางท่านอาจารย์ธนกรสินเกษมนะครับนายกสมาคมคนเก่าท่านได้อำลาตำแหน่งไปนะครับเมื่อวานนี้ทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ผลปรากฏว่านะครับทางท่านอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์ก็ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเป็นคนที่11ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์นะครับในการนี้ทางรายการเปิดดวง12ราศีและผมเองในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ศิวนาถด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ความมุ่งหวังของอาจารย์ที่จะสานงานต่อและพัฒนาสมาคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยจงประสบความสำเร็จดังที่ใจหวังทุกประการครับแล้วเมื่อก็เชื่อว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารกันโดยเฉพาะแฟนๆรายการที่ไปเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะก็ได้รับข่าวที่เป็นข่าวที่น่ายินดีด้วยแล้วก็เชื่อว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของหลักสูตรการเรียนการสอนของคำพยากรณ์ต่างๆเองก็ตามเนี่ยทางรายการเราเองก็คงจะได้มีโอกาสนำมาบอกกล่าวคุณผู้ชมกันต่อไปครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะพรุ่งนี้แล้วที่เราทุกคนนะคะจะร่วมการไปบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยนะตอนนี้ก็ในส่วนการลงทะเบียนคงต้องปิดรับแล้วนะครับเพราะว่าครบจำนวนละแล้วก็สำหรับใครที่อยากที่จะไปบริจาคเลือดนะคะหรือว่าอยากจะไปเจอการทักทายกันไปเจอได้ทักทายได้นะคะก็สำหรับในช่วงของเวลาเนี่ยอาจารย์บอกว่าประมาณสักก่อน9 โมงนะไปเตรียมตัวให้พร้อมด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยวันนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการทานอาหารหรือว่าใครที่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยพักไว้ก่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการบริจาคเลือดให้กับบุคคลอื่นๆแล้วก็ตอนนี้ก็กระแสนะคะที่หลายๆคนให้ความสนใจที่จะช่วยเหลือผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มเลือดต่างๆก็ต่างแล้วผู้ที่เขาเดือดร้อนนะของทางโรงพยาบาลเองเนี่ยหลายท่านแล้วก็หลายแห่งเนี่ยก็เริ่มการรณรงค์ที่จะบริจาคเลือดกันมากขึ้นด้วยจ้ะก็โดยสังเขปง่ายๆนะครับการดูแลตัวเองสำหรับมือใหม่ท่านที่บริจาคประจำไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับวันนี้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องการรับประทานยากลุ่มพวกยาปฏิชีวนะยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบนะครับในส่วนของเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยทานข้าวเช้ามาให้เรียบร้อยนะครับทานมาเหมือนปกติเป็นมื้อหลักเพียงแต่ว่าขอให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีความมันเพราะจะทำให้พลาสมาเนี่ยมันใช้การไม่ได้เป็นสีขาวขุ่นนะครับใครที่สูบบุหรี่ก็ขอความกรุณาครับก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเว้นเพื่อให้มีการซักฟอกโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำหรับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็ขออนุญาตให้เว้น24ชั่วโมงก่อนที่จะบริจาคนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับ9โมงเช้าสักเล็กน้อยนะก่อน9โมงจะเจอกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและช่วงพักบ่ายเราจะย้ายวิกไปตรวจดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมทุกคนเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลนะครับที่ร้านหนังสือ CS Book ชั้น2ที่จตุรัส
จามจุลีนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ให้ทางรายการได้จัดกิจกรรมร่วมกับแฟนที่มาบริจาคโลหิตครับแต่ว่ารอบนี้ใครที่ลงทะเบียนไม่ทันนะหรือว่าไม่สามารถที่จะไปเจอกันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวประมาณอีก3เดือนก็จะมีกิจกรรมแบบนี้แหละค่ะให้คุณผู้ชมได้ไปร่วมกันในการบริจาคเลือดหรือว่าได้มีโอกาสได้มาเจอกันด้วยนะคะฉะนั้นก็ใครที่อาจจะพลาดไปแล้วติดตามก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะบอกข่าวประชาสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะที่ใกล้จะถึงวันแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะ1ปีมีครั้งนึงค่ะที่เราจะได้มาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะรวมไปถึงได้มากราบไหว้ขอพรศรีครูเทพด้วยนะคะซึ่งปีนี้เราจัดขึ้น2วันด้วยกันคือวันเสาร์ที่4เมษายนและวันอาทิตย์ที่5เมษายนซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2วันนี้นะคะในส่วนของพิธีการค่อนข้างเข้มขลังทีเดียวแล้วก็อย่างวันเสาร์ที่4เมษายนเนี่ยถือว่าเป็นวันเสาร์5ด้วยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเสริมสิริมงคลกันนะคะอยากที่จะเอามาพูดคุยหรือมาเจอทักทายกันกับศิษย์มีครูทุกคนเนี่ยลงทะเบียนกันได้นะคะ2หมายเลขเลย085 129-3697 นะคะและ0831997972ค่ะซึ่งครั้งนี้เราจัดขึ้นที่กัตนาบุพพิทาวสรยาจังหวัดนครปฐมนะคะทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสได้รับนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเบิ้มหรือว่าเสมบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีที่เราทุกคนเคารพนะคะแล้วก็ศรัทธากันเป็นอย่างมากรวมไปถึงก็จะมีสายมงคลนะคะที่ทุกคนจะได้มีโอกาสนำกลับบ้านนะไปบูชาร่วมกันด้วยและยันศรีครูเทพซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะคะทางอาจารย์ฐานเลขาจิตรวมไปถึงทีมงานทุกคนเราเตรียมการแล้วก็เตรียมงานต้อนรับทุกท่านเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงทานเองก็ตามหรือว่าสถานที่เองก็ตามนะฉะนั้นศิษย์มีครูทุกคนค่ะเรามารวมหัวใจแล้วมารวมพลังศิษย์ของทุกคนรวมกันในวันนั้นนะ2วันด้วยกันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะต้องขออนุญาตรับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะเมื่อครบจำนวนแล้วเนี่ยคงต้องปิดโครงการเพราะว่าปีนี้ตั้งใจอยากจะให้ทุกคนได้มีความรู้สึกเสมือนว่าอยู่ในครอบครัวนะการดูแลหรือว่าการพบปะทักทายกันเนี่ยเราจะดูแลกันเหมือนครอบครัวฉะนั้นอยากดูแลทุกท่านให้ทั่วถึงจริงๆนะฉะนั้นปีนี้มาเจอกันให้ได้นะคะ2วัน4และ5เมษายนค่ะส่วนวันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะพูดคุยกันหรือว่าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลวันที่แล้วก็รวมไปถึงเดือนพ.ศ.เวลาเกิดข้อมูลวันเดือนปีเกิดแบบนี้เนี่ยต้องส่งเข้ามาอย่างละเอียดแล้วก็รวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยว่าเกิดที่ไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใครพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้2หมายเลขค่ะ024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เริ่มต้นสัปดาห์เดี๋ยวเรามาฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันกันก่อนดีกว่า12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะจันทร์ที่23มีนาคม2558จันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน5ปีมะแม่นะครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับวันนี้ขอให้ยึดมั่นในเรื่องของความเพียรพยายามของฟรีไม่มีลูกฟุกไม่ได้นะครับฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องออกแรงมากเป็นพิเศษและสิ่งสำคัญก็คือเผื่อใจไม่ว่าทำอะไรดูเหมือนต้องอาศัยเวลามากกว่าที่เคยนะครับเช่นเดียวกับในเรื่องของเงินทองและการลงทุนวันนี้ต้องทำงานหนักในความหมายคือการหาข้อมูลนะครับจึงจะได้ส่วนต่างผลตอบแทนหัวใจวันนี้ความรักความสัมพันธ์ยังแข็งแรงแต่โสดไม่เด่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวิริยะอุตสาหะกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานมีโอกาสที่จะได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามนะครับบุรุษเหมาะทำงานกับสตรีหญิงคู่กับชายส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนสภาพคล่องถึงจะติดขัดบ้างแต่ก็ยังสามารถแก้ผ้าเอาหน้ารอดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้คนมีครอบครัวต้องหนักแน่นเป็นพิเศษนะครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานทายดีนะครับโดยเฉพาะคนที่ขวนขวายไม่ปล่อยให้ตัวเองว่าง
มีโอกาสจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เก็บอาการรักษาความลับในการทำธุรกรรมบางอย่างไม่จำเป็นต้องเปิดเผยหัวใจไม่เด่นนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ต้องบอกว่าโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยยากสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะก็วิริยะอุตสาหะอีกหนึ่งราศีครับวันนี้ขวนขวายให้มากๆกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เมษฝากระวังปัญหาในเรื่องของสุขภาพหน่อยละกันส่วนงานวันนี้อย่าหนีปัญหานะครับอย่า กวาดผงไว้ใต้พรมมีอะไรให้เจรจาต่อรองอย่างน้อยเนี่ยหนักก็จะเป็นเบาไม่เสียเปรียบมากแต่เงินทองและการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมต่างถิ่นฐานจึงจะสมรูปความรักหัวใจอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะสุขภาพมาก่อนนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรักหัวใจเน้นคนที่มีปัญหานะครับวันนี้อยากจะให้เว้นช่องว่างให้กันบ้างวันนี้การอยู่กันอย่างมีระยะห่างจะช่วยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างคลี่คลายส่วนเงินทองอย่าเทจนหมดหน้าตักโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนอย่าทำอะไรที่เกินกว่าศักยภาพแม้คุณจะมีโอกาสได้ขยับขยายก็ตามแต่งานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความไว้วางใจการยอมรับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ต้องรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะว่าได้รับมอบหมายอะไรอย่าไปก้าวก่ายหรือไปยุ่งเกี่ยวทำให้ใครต้องเดือดร้อนแต่เงินทองเชื่อตัวเองวันนี้ต้องบอกว่าซ้ายขวาเลือกเอาเด่นในเรื่องของการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าความรักหัวใจวันนี้ผ่านได้ผ่านนะครับถึงมีก็ไม่ถูกใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานอย่าอวดรู้นะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องรอบคอบหน่อยโดยเฉพาะคนที่ต้องลงนามในเอกสารสำคัญเอกสารสัญญาต่างๆเนี่ยเสียเวลาอ่านสักเล็กน้อยนะครับความรักหัวใจพึ่งพาอาศัยได้โสดเองก็มีโอกาสได้เจอคนที่พร้อมแต่ชอบหรือไม่อีกเรื่องนึงสุดท้ายงานวันนี้ขอให้มีความเชื่อมั่นนะครับถ้ามีโอกาสได้แสดงสภาวะความเป็นผู้นำการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญเนี่ยวันนี้ขอให้กล้าสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับเซ็นปั๊บจะมีข้อผูกพันทันทีสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าเดินทางภาคสนามรวมถึงมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ท้าทายกับความรู้ความสามารถแต่แนวโน้มใช้ได้นะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนความมีวินัยสำคัญที่สุดวันนี้ให้เดินตามตำราแม้คุณจะเริ่มต้นได้ดีคุณอย่าได้ประมาทความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดนะครับคนคิดมีคู่วันนี้อย่าเรื่องมากอยากให้เปิดใจสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะกระตือรือร้นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานวันนี้เหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมระวังการเข้าใจผิดกับคนที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนในกรณีของคนที่ทำธุรกิจฉะนั้นวันนี้เวลาได้ยินได้ฟังอะไรเขาพูดถึงคู่กรณีคนที่มีส่วนได้เสียกับเราเนี่ยถ้าไม่แน่ใจถามดีกว่านะคะส่วนเงินทองคนที่กำลังมีปัญหาให้อดทนหน่อยวันนี้สถานการณ์จะมีโอกาสที่จะพลิกฟื้นได้แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆความรักหัวใจคนมีทางเลือกอย่าซื้อเวลาสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้ในเรื่องของการลงทุนสอบผ่านนะครับถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรแบบสมบูรณ์ซะจนเกินไปวันนี้ส่วนต่างอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้น่าพอใจพูดง่ายๆคืออย่าโลภนั่นเองนะครับส่วนงานวันนี้เน้นในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆค่อนข้างที่จะแปรปรวนจุดเดือดต่ำหัวใจเช่นเดียวกันครับ
คนมีคู่ให้ประนีประนอมอย่าพยายามสร้างเรื่องอย่าเคร่งไปซะทุกอย่างส่วนคนโสดวันนี้สำรวจตัวเองว่าพร้อมแค่ไหนสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลทองราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก็บอกให้มองไกลๆนะครับวันนี้ถ้ามีเวลามากพอในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงเป็นสิ่งที่สำคัญนะในภารกิจที่ต้องทำต่อในอนาคตส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันฮะวันนี้มองไกลๆแม้สิ่งที่ตัดสินใจมันยังไม่ได้ให้ผลลัพธ์แบบปัจจุบันทันท่วงทีความรักหัวใจให้อยู่กับปัจจุบันนะครับวันนี้ว่ากันวันต่อวันทำวันนี้ให้ดีที่สุดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นกับทุกสิ่งสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเข้าหุ้นร่วมลงทุนแบ่งงานหาตัวช่วยดีกว่าทำคนเดียวนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองวันนี้ให้ทำใจหน่อยปฏิเสธยากครับจะต้องช่วยเหลือบุคคลอื่นและเป็นลักษณะบุคคลที่ใกล้ชิดหัวใจมีปากเสียงบ้างคนคิดมีคู่ก็มีคู่แข่งบ้างสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเงินทองของบาดใจแต่วันนี้มันเลี่ยงยากเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ